ในปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีชนิดใหม่ที่เรียกว่าโฟโตนิกเป็นการผสมระหว่างโฟโต้และอิเล็กทรอนิกคือเป็นเทคโนโลยีของเส้นใยนำแสงเป็นความหวังที่จะเอาแสงมาใช้ในการควบคุมซึ่งจะทำงานได้อย่างรวดเร็วกว่าอิเล็กทรอนิกแบบเดิมหลายเท่าครับ